วัสดีครับผมนะวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการรีวิวของแล้วนะครับซึ่งวันนี้เรามารีวิวตัวอาร์ติส12นะครับผมของ XP Pen นั่นเองนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะมาเริ่มทำการรีวิวนะครับผมก็คือตอนแรกตัว XP Pen นะครับก็เสนอว่าจะเป็นผู้สนับสนุนเรานะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ไม่คิดว่าจะส่งตัวรุ่นใหญ่มาให้เรานะปกติก็ส่งแค่ตัวมองปากกานะฮะก็อันนี้เป็นที่น่าตกใจครับเพราะว่าตัวArtist 2มันเพิ่งน่าจะเพิ่งมามันน่าจะเป็นรุ่นใหม่ด้วยแหละอันนี้ผมไม่รู้นะเห็นประกาศในทางเพจของ XP Pen อยู่นะครับผมแล้วผมก็ลองดูมันแล้วนะครับก็ค่อนข้างอยากได้นะฮะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมากกว่านะครับเพราะว่าส่วนตัวใช้ Cintiq นะครับผมก็เลยอยากรู้ว่าทาง XP Pen เนี่ยจะทำออกมาได้อย่างทางวาคอมหรือเปล่านะครับผมก็ส่วนมากคือโดยคนทั่วไปส่วนมากเขาจะคิดทางวาคอมกันนะฮะแต่ว่า XP Pen ก็อาจจะเป็นหน้าใหม่อยู่นะฮะคือตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสนะกระแสมาละแบบเริ่มมีคนนิยมขึ้นนะฮะทาง XP Pen นะเพราะเพื่อนผมก็ใช้กันเยอะนะครับผมก็อันนี้อาร์ติส12นะครับผมอันนี้เป็นดิสเพย์นะครับผมเป็นจอวาดรูปนะฮะโอเคซึ่งที่ผมชอบก็ตั้งแต่ความประทับใจแรกก็คือการดีไซน์ของแพ็คเกจแล้วนะครับผมนะการดีไซน์ของแพ็กเกจโปรดักต์นะฮะก็เป็นลักษณะเปิดแบบนี้นะฮะแบบเหมือนเป็นเปิดแบบงัดขึ้นมาอีกทีนะฮะผมก็มีการไล่เฉดสีของ RGB นะตรงนี้ก็สวยดีนะผมชอบตรงนี้แหละแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบานะซึ่งผมเดาเลยว่าด้านในจะต้องเป็นตัวดิสเพย์ที่แบบว่าเบานะก็นะฮะเรามาดูเรื่องของสเปคกันบ้างนะครับผมขนาดของ Active Area นะฮะผมก็จะอยู่ที่256x144นะครับผมแล้วก็ระดับของการกดนะฮะอยู่ที่8192ระดับนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ใช้ USB-C นะครับผมโอเคแล้วก็มีดิสเพย์ที่มี resolution resolution อยู่ที่ 1080p นะฮะโอเคด้านหลังก็จะมีเขียนเป็นมีการติดต่อนะสามารถติดต่อได้ทางไหนได้บ้างนะครับผมโอเคไม่เสียเวลาเรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับผมนี่นะอันนี้ก็คือตัว Astit 12นะฮะอันนี้ก็คือหน้าตากล่องนั่นเองนะอันนี้ก็เขียนว่า Astit 12นะครับผม XP Pen Drawing Different นะครับผมตามนี้นะฮะมันก็จะเขียนประมาณนี้เนาะโอเคส่วนด้านหลังเดี๋ยวพี่ให้ดูครับนี่นะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดบอกถึงคุณภาพ quality ของตัว XP Pen Astit 12นี้นะฮะโอเคตามนี้นะครับโอเคเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเนาะมันเปิดแบบว่าอย่างเงี้ยมันเป็นแบบจะให้ดูมันเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยฮะเหมือนแบบหีบสมบัตินะฮะผมชอบมากเลยเปิดมาอย่างนี้นะฮะวันนี้ก็เปิดออกมาแล้วก็จะเจอกับตัวของดิสเพย์เลยนะฮะพระเอกของเรานั่นเองเปิดมานี่นะครับก็คือเห็นหน้าจอประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เขียนว่าให้เข้าเว็บและดาวน์โหลดไดรเวอร์นะครับตามคอนเซ็ปต์เดิมนะครับเขาจะไม่มีตัวแผ่นมาให้นะฮะเพราะว่าปัญหาที่พบบ่อยของการลงแผ่นก็คือมันจะไม่ค่อยอัปเดตนะฮะก็อันนี้ถ้าโหลดจากทางเว็บก็คือไดรเวอร์จะอัปเดตตลอดเวลานะก็สะดวกสบายดีนะครับผมบางมากนะฮะแล้วก็น้ำหนักเบากว่าซินติกเยอะนะครับผมจอจะมีขนาดเล็กนิดนึงนะฮะมีขนาดไม่เล็กมากนะฮะใหญ่อยู่โอเคเรามาดูต่อไปเลยอันนี้นะฮะแมนนวลปะเปิดมานี่เป็นกระดาษรอง1ชั้นอ๋อแล้วก็มีแมนนวลนะฮะด้านในมีอะไรบ้างเรามาดูกันมีผ้าเช็ดจอนะครับอันนี้ผ้าเช็ดจอแล้วก็อันนี้สไตล์เดิมครับแถมมาเหมือนกับรุ่นเก่าๆรุ่นก่อนๆหน้านี้นะฮะโอเคก็มีอันนี้เปลี่ยนภาพใหม่ละโอเคเป็นภาพนี้นะฮะแล้วก็ถุงมือ XP Pen 1เขาให้มา1นะฮะเขาให้มา1อันนี้ก็แมนนวลไหมโอเคตามนี้นี่เป็นสายป่ะเป็นสายนะครับนี่เป็นสายนะครับสายในการต่อพอร์ต
สายเยอะหรือเปล่าก็มี1อันที่1อันนี้เป็นเหมือนทําให้สายมันยาวขึ้นนะฮะแล้วก็อันที่2มีแค่นี้นะฮะน่ะถ้าได้ดูมีแค่นี้ป่ะมีแค่นี้นะครับความยุ่งเหยิงพอๆกับซินติกเลยนะฮะเนี่ยแต่ว่าซินติกจะค่อนข้างยุ่งกว่านี้นิดนึงอันนี้เขาบอก connect with power adapter นะฮะอันนี้ก็คือให้ต่อกับอะแดปเตอร์ตรงนี้ที่แบบให้มาอะแดปเตอร์เป็น USB นะฮะพวกนี้ก็มีทุกหัวเลยฮะของต่างประเทศอะไรนี้หมดเลยนะครับก็เผื่อแบบใครไปต่างประเทศอะไรนี้ก็ยกพกพาไปได้เลยนะฮะมีทุกหัวเลยฮะนะตัวเมาส์ปากกานะฮะก็ให้มาเป็นเคสเลยทีเดียวนะฮะเหมือนเป็นกล่องดิสซอนะฮะเหมือนกล่องดิสซอเลยนะฮะอ้อนี่มีหัวแถมมาให้สไตล์เดิมครับค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมนะฮะเยอะมากนะครับหัวกุดก็เปลี่ยนได้สบายชิวๆนะครับผมนี่โผล่มาตรงนี้นะฮะโอเคมันโผล่มาแบบตรงนี้เลยโอ้ออกมาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นฐานวางได้อีกนะฮะตรงนี้นะเป็นฐานวางได้อีกทีนึงก็คือตรงหัวนี้นั่นเองก็แถมมาให้นะครับเรามาดูตัวปากกากันบ้างนะฮะอันนี้นะครับมีน้ำหนักค่อนข้างเบามากเลยนะลองเทียบกับซินติกดิซินติกจะเบากว่านะหรือเปล่าผมว่ามันมองว่ามันเป็นดิสซอมากขึ้นนะฮะมันมียางลบเหมือนตัวซินติก13เลยนะฮะตรงนี้สามารถใช้ตูดลบได้นะครับไม่ต้องใช้ฐานนะครับไม่มีฐานโอเคเรามาดูที่หน้าจอกันบ้างนะครับมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะเราลองแกะกันดูเลยเนาะมันบอกว่าหลังเอถ้าจะใช้แล้วให้ลอกออกด้วยนะฮะตรงนี้เราก็ลองลอกออกดูดิว้าวนะตรงนี้รู้สึกมันเป็นแบบว่าเป็นที่ซูมเอานะฮะซูมอินซูมเอาตรงนี้นะสัมผัสได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ดีอย่างนะฮะค่อนข้างอันนี้ซึ่งที่ผมมองว่าข้อเสียของมันที่ตอนนี้นะที่มีตอนนี้นะคือมันไม่มีขาตั้งนะครับคือเราก็ต้องซื้อเพิ่มกันเองนะซึ่งใน Lazada ผมไม่แน่ใจว่ามันมีขายหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองเสิร์ชดูโอเคซึ่งมันมีนะครับผมขาตั้งที่ต้องซื้อแยกนะฮะผมว่าอยากให้มันแถมมาด้วยเลยแต่ราคาระดับนี้มันก็แล้วแต่คนจะคิดนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งทุกอย่างก่อนนะฮะในส่วนของการโหลดไดรเวอร์นะครับผมแล้วก็เข้ามาที่เว็บหลักของ XP Pen นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนมาตรงด้านล่างของ Download for Windows นะฮะหรือถ้าใครเป็นใช้ Mac หรืออย่างอื่นนะฮะก็กดตามนี้ได้เลยนะมีเยอะแยะมากมายให้เลือกนะครับผมแล้วก็เรามาเลือกกันที่ Artist 12อันนี้ฮะอันนี้เลยนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดเลยฮะพอเราโหลดเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เข้ามาที่ตรงไฟล์นะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกติดตั้งเลยครับinstall ไปนะครับผมแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับซึ่งอันนี้ผมติดตั้งแล้วก็ไดรเวอร์ทำงานเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้มาอยู่กันที่ตัวของซอฟต์แวร์ของมันนะฮะผมอันนี้ก็หน้าตาเหมือนไดรเวอร์ทั่วไปนะฮะของ XP Pen นะฮะก็จะมีบอกความหนักความเบาของเมาส์ปากกานะฮะก็อันนี้ผมกดแรงลงไปเลยเนี่ยมันไปที่ 8,000 เต็มเลยนะแป๊บเดียวเองยังไม่ปรับเคอร์แบบแรงเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็หน้าจอมีการแบบว่าแบบรองรับได้ถึงสุดขอบจริงๆนะฮะผมเอาแบบลองเอาเมาส์ไปก็สุดขอบหมดนะฮะโอเคตามนี้โอเคเรามาดูการทดสอบของตัวเส้นกันเลยนะฮะโอเคครับนี่ก็คือหน้าตาของตัวนี้นะฮะเราต้องไปปรับตัวของอันนี้ให้เป็นWinTab นะฮะมันไม่เหมือนกับตัวซินติกที่ต้องเป็นแท็บเล็ตได้นะโอเคเราต้องไปกดตรงนี้ด้วยนะฮะใช้เป็น use mouse mode in setting of tablet driver นะฮะตรงนี้ด้วยเราต้องติ๊กตรงนี้ด้วยนะฮะอันนี้สำคัญมากจะทำให้ไดรเวอร์เราตรงนั่นเองนะฮะถ้าใครซื้อมานะโอเคเรามาดูเทสกันเลยนะฮะปึ๊บนะฮะปึ๊บโอ้โหแล้วเราลองใช้ตรงนี้ฮะแบบว่าใช้ตัว looking mouse ดูโอ้โหฮะงี้ซูมออกซูมเข้าฮะโอ้โหสบายชิลนะฮะ
ิลๆเลยนะครับแล้วเป็นแบบสัมผัสด้วยนะฮะตรงนี้สัมผัสแล้วก็ไม่แหลกนะฮะสัมผัสไม่แหลกเลยนะครับโอ้โหโอเคเลยนะเนี่ยคือผมวาดเขียนงานแบบแทนแบบเจ้าตัวซินติกได้เลยอะถ้ามันพังนะฮะถ้าซินติกพังผมใช้ตัวนี้แทนได้เลยก็แบบค่อนข้างดีเลยนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองเพ้นผลงานด้วยเจ้าตัวนี้กันดูนะฮะว่ามันจะดีแค่ไหนโอเคป่ะตามนั้นโอเคครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับภาพที่เราวาดโดยใช้เจ้าตัว Artist 12นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มารีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ค่อนข้างใช้ได้ดีเลยนะครับผมว่าก็จะเอาไปใช้ที่มอเหมือนกันนะฮะโอเคและถ้าใครสนใจสินค้าอันนี้นะฮะก็สามารถติดต่อทางเพจ XP Pen ก็ได้ครับเพื่อสอบถามหรือว่าสามารถไปลองสินค้าได้ที่หน้างานเลยก็ได้นะครับที่ร้านนะฮะลองเข้าไปดูในเพจนะลองติดต่อเขาดูนะครับผมโอเคทั้งLazadaไม่แน่ใจว่ามีขายนะก็น่าจะมีแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม